นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายน2565ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน7ปีขานวันนี้เป็นวันโลกาวินาศไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกนะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่ทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงททหารทอธงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือสสราสบรสีสเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและออ่างมายเซตวันนี้ขงจื้อกล่าวไว้ว่าถ้าเราเสียดายแสดงว่าเราอยู่กับอดีตถ้าเรากังวลแสดงว่าเราอยู่กับอนาคตถ้าเราสงบแสดงว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะครับเลขมงคลสำหรับวันนี้นะครับ1สัปดาห์มี7วันใน7วันขอให้มีความก้าวหน้าในทุกๆวันนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ